ือร้านสาริสาคาเฟ่ขนมไทยเนาะใช่ขนมไทยในแมนฮัตตันแรงบันดาลใจจากพี่สาวเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติรู้ขนมไทยมันไม่ธรรมดานะหลานสาวเห็นก็เลยจุดประกายชาวนิวยอร์กเกอร์นี่ขอให้การต้อนรับดีมากความสนใจขนมที่มันมีเรื่องราวTeach and Learn by แสงรุ้งวันนี้เราจะพาไปดูคนไทยในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเขาทำธุรกิจเปิดร้านกันอย่างไรนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรามีโอกาสเดินทางไปที่โมโนรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือที่เราทำก็คือไปพบเพื่อนนะคะซึ่งเพื่อนของเรานั้นชื่อว่าคุณอ้อนะคะหรือว่ายศยาสุขวรรณได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าเชฟขนมไทยในร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นของหลานสาวของเธอนะคะพี่ลุงก็เลยอยากมาแชร์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าความน่าสนใจก็คือร้านอาหารไทยร้านขนมไทยในอเมริกาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่ามันต้องผ่านกฎเกณฑ์ทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความสะอาดมากมายนะคะที่มองเห็นถึงความไม่ง่ายเลยในการทำธุรกิจที่นั่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแล้วเขาทำกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กลางกรุงนิวยอร์กนะคะเรามาร้านขนมไทยเนาะใช่ขนมไทยแล้วเราก็อยู่กับคุณยศยาสุขวรรณให้คุณยศยาเนี่ยเป็นคนบอกชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าอะไรคะชื่อร้านสาริสาคาเฟ่อยู่มิดทาวน์แมนฮัตตันตรง53แล้วก็อยู่ระหว่างถนน2และ3ในกันแอนเตอร์เอเวอร์นูนนะสุขยศยาสุขวรรณหรือคุณอ้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังค่ะในการทำร้านเนี่ยเริ่มได้ยังไงทำไมมาขายกลางกรุงนิวยอร์กได้ค่ะจริงแล้วมันเริ่มจากแรงบันดาลใจจากพี่สาวแล้วก็ตัวหลานสาวเองเนี่ยที่เป็นลูกของพี่สาวอ่ะเขามีเป้าหมายที่อยากจะมีร้านคาเฟ่หนึ่งในแมนฮัตตันแต่ว่าช่วงนั้นน่ะไม่ได้นึกถึงขนมไทยเลยเราก็นึกถึงแต่ว่าเป็นเบเกอรี่เป็นอะไรหรือโปรเจกต์แรกที่เขาอยากจะทำเขาอยากทำเป็นแบบเหมือนบับเบิ้ลทีแต่สุดท้ายสรุปมาเขาก็แบบเสิร์ชหาข้อมูลว่าเอ้ยในแมนฮัตตันเนี่ยยังไม่เคยมีใครที่จะกล้าทำขนมไทยเพื่อจะใช่เพื่อจะเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติรู้ว่าขนมไทยมันไม่ธรรมดานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งเป้ากันไว้วางแผนไว้2ปีเพื่อที่จะมาทำสรุปว่าพี่สาวก็เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็เลยต้องเขาก็จากไปซะก่อนเสียใจด้วยค่ะทีนี้ตัวหลานสาวเองเขาก็เลยคิดว่าเขาต้องสืบทอดเจตนาลงแม่เขาให้ได้ก็เลยมาปรึกษาอ้าวยังมีน้าสาวอยู่อีกคนนึงที่อยู่เมืองไทยก็นั่นจะสืบอ้อนเองช่วงนั้นน่ะเราก็เริ่มเกษียณตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยเริ่มทำขนมทำสนใจขนมไทยมานานเพราะว่าคุณย่าก็ทำเคยเห็นคุณย่าทำตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสนใจก็สงสัยแล้วก็ช่วยคุณย่าขูดมะพร้าวบ้างอะไรบ้างทำเบเกอรี่ทำขนมหลานสาวเห็นก็เลยจุดประกายเลยส่งให้ไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาของแบบแล้วก็กลับมาทำที่นี่กันก็เป็นที่มาของร้านนี้ก็คือจุดไอประกายแรกของร้านสาวก็คือจากอยากจะสืบทอดเจตนาลมสาวเท่านั้นค่ะแล้วปัญหาที่พบในการเปิดร้านที่ยากที่สุดในวัตถุดิบซึ่งไม่เหมือนในประเทศไทยเลยโอเคจะว่าไม่เหมือนทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่คืออย่างเช่นน้ำตาลเนี้ยเราใช้น้ำตาลมิตรผลถ้าอยู่ที่เมืองไทยแต่ปรากฏว่าที่นี่ไม่มีมิตรผลเราก็ต้องเทียบน้ำตาลมิตรผลต้องเข้าแล้ว มิตรผลคือที่นี่มันอาจจะมีเรื่องการนำเข้าเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็ใช้วิธีในการเทียบความหวานของน้ำตาลจากยี่ห้อที่นี่อย่างยี่ห้อที่นี่เขาหนึ่งยี่ห้อที่มีขายแพร่หลายทั่วไปก็คือเราหาง่ายก็คือยี่ห้อเจนิโน่เราก็เลยมาเทียบ
โดยการแบบเวทสูตรอะไรพวกเนี้ยค่ะว่าสมมติเราใช้โดมิโนเท่านี้เราใช้มิดผลเท่านี้ความหวานมันจะเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาตามสัดส่วนแล้วร้านนี้เปิดกี่ปีแล้วคะจริงๆอ่ะมันยังไม่ถึงปีดีค่ะเพราะว่าเรามีแผนเปิดตั้งแต่เดือน6ปีที่แล้วแต่ด้วยก่อสร้างการตกแต่งอะไรเงี้ยมันไม่เสร็จมันไม่พร้อมเราก็เลยเลื่อนๆมาจนมาเปิดเซปเทมเบอร์ปีที่แล้วก็อีกนิดนึงก็จะถึงปีแล้วแล้วเป็นยังไงคะชาวนิวยอร์กเกอร์นี่ขอให้การต้อนรับดีมากของเราเนี่ยนอกจากมันมีขนมที่แบบหลากหลายแล้วเราก็ยังสอดแทรกขนมแบบกึ่งชาววังเป็นอะไรให้เขาเกิดความสนใจขนมที่มันมีเรื่องราวอย่างเช่นจากรัชกาลที่2อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกขนมโคขนมพระพายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนไทยบางคนก็ไม่เคยไม่รู้จักเลยนะไม่เคยทานเขาก็แบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่แรกๆเลยเมนูเด็ดของเราก็คือบัวลอยบัวลอยเนี่ยเราเป็นสูตรของคุณแม่เพราะในอดีตตอนเด็กๆก็เป็นแม่ค้าบัวลอยเก่าก็เลยพอทบทวนโทรหาคุณแม่บ้างอะไรบ้างก็ทำสูตรของคุณแม่โดยของเราเนี่ยขนมไทยเนี่ยทุกคนเห็นปั๊บก็ต้องกลัวเรื่องความหวานใช่ไหมคะของเราจะแบบหวานน้อยแล้วก็ทานได้เรื่อยๆทานได้นานๆเนาะน้ำมะพร้าวเราก็จะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมและกะทิเองเราก็จะทำเป็นแบบเป็นจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมมันก็จะแบบกลมกล่อมและสรุปเรามีประมาณกี่เมนูคะตอนที่ไปเรียนมาตั้งใจว่าจะทำทั้ง200เมนู และเอาเข้าจริงๆนะคะแต่ปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ30เมนู30เมนูนะเรื่องต่างๆนะคะที่จะต้องคอนเซิร์นที่จะต้องคำนึงถึงและก็จะต้องปฏิบัติสิ่งต่างๆนะคะความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์นะคะเรื่องราวที่เล่าไปวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครหลายคนที่อาจจะมองหาธุรกิจนะคะที่จะเปิดในต่างแดนต่างๆนะคะหรือว่าข้อคิดต่างๆที่สามารถนำมาใช้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะในช่อง Teach and Learn by แสงรุ่งด้วยนะคะ